บทที่33ทางจากห้องหนึ่งเข้าไปในห้องใต้ดินของเจมกัมคดเคี้ยววกวนเหมือนเขาวงกตที่ขวางกั้นเราในความฝันสมัยโน้นมิสเตอร์กัมเพลิดเพลินกับการซ่อนตัวในห้องนั้นบ้างห้องนี้บ้างห่างไกลจากบันไดในมุมไกลสุดมีห้องหลายห้องหลายห้องจากอีกหลายชีวิตที่กัมไม่เคยเปิดมานานหลายปีดีดักแล้วบางห้องยังมีผู้ครอบครองว่างั้นเถอะแต่สรรพเสียงจากหลังประตูพวกนั้นเบาลงและเสียงเงียบหายไปเนิ่นนานแล้วจากห้องหนึ่งถึงอีกห้องหนึ่งมีการเล่นระดับบางระดับต่างกันถึง1ฟุตมีธรณีประตูให้ก้าวข้ามมีขื่อประตูให้ก้มหลบเข้าของสัมภาระไม่มีทางกลิ้งหรือลากการให้อะไรบางอย่างเดินนำคุณไปข้างหน้ามันล้มมันร้องมันวิงวอนหัวมึนงงของมันกระแทกขื่อยากลำบากและอันตรายพอกันเมื่อเขาฉลาดมากขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นมิสเตอร์กัมรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องหาสิ่งที่ต้องการในส่วนลี้ลับของห้องใต้ดินอีกต่อไปแล้วตอนนี้เขาใช้ห้องที่อยู่ใต้ดินหลายห้องรอบบันไดมันเป็นห้องใหญ่มีทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ห้องใต้ดินไม่มืดสนิทอีกแล้วใต้ห้องลาดพื้นด้วยทรายในคุกใต้ดินแคทเธอรีนมาร์ตินเงียบกริบมิสเตอร์กัมอยู่ที่นี่ในห้องใต้ดินแต่เขาไม่ได้พักอยู่ในห้องนี้ห้องหลังบันไดมืดต่อสายตามนุษย์แต่เต็มไปด้วยสรรพเสียงทั้งเสียงน้ำหยดติ๋งๆและเสียงเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กครางนิ่งๆเสียงที่ก้องสะท้อนแผ่วๆทำให้ห้องนี้ฟังดูเหมือนโอโถงกว้างขวางอากาศเย็นและชื้นภายในห้องกลุ่นด้วยกลิ่นตะไคร่น้ำปีกกระพือกระทบกับแก้มมีเสียงพบพับตัดอากาศเสียงขึ้นจมูกแผ่วต่ำของความพึงพอใจเสียงของมนุษย์ห้องนี้ไม่มีความยาวคลื่นของแสงที่ดวงตามนุษย์สามารถมองเห็นแต่มิสเตอร์กำอยู่ที่นี่และเขามองเห็นได้ชัดเจนดีถึงแม้เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างออกสีเขียวเข้มเขากำลังสวมแว่นอินฟราเรดส่วนเกินจากกองทหารอิสราเอลราคาไม่ถึง400ดอลลาร์และเขาส่องลำแสงอินฟราเรดจับบนกรงลวดตรงหน้ามิสเตอร์กัมนั่งบนขอบเก้าอี้พนักตรงกำลังจดจ่อกับการเฝ้าดูแมลงตัวหนึ่งไต่ต้นไม้ในกรงเจ้าแมลงที่โตเต็มที่แล้วเพิ่งโผล่ออกมาจากรอยแยกของรังดักแด้ในดินชื้นของพื้นกรงมันไต่อย่างระมัดระวังหาที่ว่างสยายปีกใหม่เปียกชื้นซึ่งยังม้วนอยู่บนหลังมันเลือกกิ่งที่ยื่นเป็นแนวขนานกับลำต้นมิสเตอร์กัมต้องตะแคงหัวมองปีกปั๊มเลือดและอากาศจนเต็มทีละน้อยมันยังเกาะติดหลังของเจ้าแมลงตัวน้อย2ชั่วโมงผ่านไปมิสเตอร์กัมแทบไม่ขยับขยื่นเขาปิดเปิดลำแสงอินฟราเรดเพื่อทำให้ตัวเองแปลกใจกับความก้าวหน้าที่แมลงตัวนั้นทำเขากวาดลำแสงไปหาส่วนอื่นของห้องเพื่อฆ่าเวลาเขาดึงแสงกลับไปที่กรงทันเวลาพอดีปีกของแมลงตัวใหญ่สยายโค้งเหนือแผ่นหลังของมันทำให้ลายของมันซุกหลบและดูบิดเบี้ยวผิดรูปผิดร่างตอนนี้มันกางปีกลงเพื่อบดบังลำตัวให้ลายที่เรื่องชื่อของมันปรากฏชัดต่อสายตาลายรูปหัวกะโหลกมนุษย์บนเปลือกนุ่มหนาถลึงจ้องจากแผ่นหลังของผีเสื้อกลางคืนใต้รูปกลมของกะโหลกเป็นโพรงตาดำและกระดูกโหนกแก้มใต้ลงมามีเส้นสีดำเหมือนตะขอพาดใบหน้าเหนือกรามตัวกะโหลกตั้งอยู่บนปลายปล้องลำตัวเหมือนตั้งอยู่บนส่วนบนสุดของกระดูกเชิงกรานหัวกะโหลกตั้งอยู่บนกระดูกเชิงกรานเป็นลายบนหลังผีเสื้อกลางคืนเกิดขึ้นด้วยโดยบังเอิญตามธรรมชาติมิสเตอร์กัมรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจสุดแสนเขาก้มตัวไปข้างหน้าเป่าลมเบาๆพุ่งไปหาผีเสื้อกลางคืนมันกระดกหัวและกระพือปีกอย่างขุ่นเคืองเขาเดินเงียบกริบโดยอาศัยลำแสงอินฟราเรดเข้าไปในห้องลับใต้ดินโดยเผยปากผ่อนลมหายใจให้เบาเข้าไว้เขาไม่ต้องการให้เสียงจากบ่อลึกทำลายอารมณ์เบิกบานเลนส์ของแว่นบนลำกล้องขนาดเล็กปูดโปนดูเหมือนตาของปูตอนกำลังย่องออกล่าเหยื่อมิสเตอร์กัมรู้ดีว่าตัวแว่นไม่น่าดูเอาเสียเลยแต่เขาอาศัยมันนี่แหละหาความเบิกบานในห้องใต้ดินดำมืดเล่นเกมสนุกสนุกเขาชะโงกเหนือขอบแล้วส่องแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าลงไปตามช่องตัววัตถุดิบกำลังนอนตะแคงข้างขดตัวเหมือนกุ้งดูเหมือนเธอหลับทั้งแมวตั้งอยู่ข้างตัวเธอไม่โง่ถึงกับลงมือดึงเชือกเหมือนตอนแรกเพื่อพยายามดึงตัวขึ้นจากบ่อขณะหลับเธอกอดมุมเบาะรองนั่งแนบใบหน้าและดูดหัวแม่มือตอนจับตามองแคเทอรีนขยับลำแสงอินฟราเรดขึ้นลงตามร่างของเธอมิสเตอร์กัมเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาแท้จริงที่รออยู่ข้างหน้าหนังของมนุษย์จัดการยากลำบากมากถ้ามาตรฐานของคุณสูงพอๆกับของมิสเตอร์กัมต้องการพิจารณาโครงสร้างเป็นสำคัญและปัญหาแรกที่ต้องคิดคือจะติดซิปตรงไหนเขาขยับลำแสงบนแผ่นหลังของแคทเธอรีนตามปกติเขาจะติดที่ปิดบนแผ่นหลังแต่ก็นั่นแหละเขาจะทำมันคนเดียวได้ยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องแบบที่คุณออกปากให้ใครช่วยได้ด้วยสิคิดถึงเรื่องนั้นทำให้รู้สึกตื่นเต้นด้วยแสงอินฟราเรดมิสเตอร์กัมบอกสีผิวของแคทเธอรีนไม่ถูกแต่เธอดูผอมลงเขาเชื่อว่าเธออาจจะอยู่ระหว่างการจำกัดอาหารตอนที่เขาจับตัวเธอมาประสบการณ์สอนให้เขารอจาก4วันถึง1สัปดาห์ก่อนการถลกหนัง
การสูญเสียน้ำหนักกระทันหันทำให้ผิวหนังหย่อนถลกง่ายกว่ายิ่งกว่านั้นการปล่อยให้อดอาหารทำให้เหยื่อหมดเรี่ยวแรงและจัดการได้ง่ายขึ้นว่านอนสอนง่ายมากขึ้นบางรายมึนงงไม่มีปัญญาขัดขืนในเวลาเดียวกันจำเป็นต้องจัดอาหารให้บ้างเล็กน้อยเพื่อป้องกันอารมณ์เกรี้ยวกราดที่เกิดจากความท้อแท้สิ้นหวังซึ่งอาจจะทำความเสียหายให้กับผิวหนังของเหยื่อน้ำหนักจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดรายนี้พิเศษมากด้วยสิสำคัญมากต่อสิ่งที่เขากำลังทำเขาทนรอนานไม่ได้และเขาไม่จำเป็นต้องรอบ่ายพรุ่งนี้เขาลงมือได้หรือไม่ก็คืนพรุ่งนี้อย่างช้าที่สุดก็วันมะรืนยิ่งเร็วยิ่งดีนะ